สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนายเอสเปอร์วิชัยนะครับวันนี้เรามารีวิวแบบรีบๆนะครับรีวิวอะไรนะครับวันนี้ผมเพิ่งไปแมคโครมานะครับไปเดินหาซื้อของนะครับเข้าร้านขายของกับคุณแฟนนะครับก็เลยอยากกินปิ้งย่างครับอยากกินปิ้งย่างแต่เราไม่มีหม้อก็เลยเดินหาซื้อหม้อปิ้งย่างที่ว่าถูกๆนะครับก็เดินเรื่องอยู่นานครับพักใหญ่ๆเคยได้เจ้านี่มาครับนี่นะครับหม้อปิ้งย่างนะครับอิเล็กทริกกริลนะครับหม้อย่างหม้อย่างนะครับยี่ห้อคาชิว่านะครับนี่คาชิว่านะครับนี่นะครับนะครับนี่คือด้านหน้ากล่องนะครับกล่องก็เป็นสไตล์หูหิ้วเจมบอนด์นะครับด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้จะบอกว่าใช้กำลังไฟนะครับ 1,300วัตต์นะครับมีตัวปรับอุณหภูมินะครับนี่นะครับตามนี้นะครับนี่นะครับมีถาดใส่น้ำมันด้วยด้านหน้าด้านหลังนี่เหมือนกันนะครับด้านข้างเหมือนกันนะครับสองฝั่งนะครับนี่ก็จะบอกว่าได้รับมาตรฐานมอกรนะครับเตาย่างประเภทหนึ่งนะครับนี่น้ำหนักเครื่อง 2.8 กิโลนะครับตัวนี้นะครับยี่ห้อคาจิว่ารุ่น KW308 นะครับนี่นะครับ KW308 เดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรให้บ้างนะครับครับหลังจากแกะออกมานะครับเราก็จะเจอตามนี้เลยนะครับมีตัวนี้คือฝานะครับต้องเอามาประกอบกับนี่นะครับที่เป็นฝาครอบแก้วครับอันนี้คือจุกนะครับตามรูปนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของปิ้งเป็นต้มครับชาบูนะครับนี่คือตัวควบคุมอุณหภูมินะครับที่เสียบไฟนะครับดูตามรูปนี่คือมีระดับความร้อนถึงเบอร์1ถึงเบอร์5นะครับเบอร์5จะเป็นสีแดงแสดงว่าร้อนจัดนะครับสไตล์การเสียบก็จะเป็นแบบเสียบเข้าไปด้านข้างครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นแหลมๆนี่นะครับเสียบเข้าไปนะครับโอเคตรงนี้คืออะไรนี่คือถาดนะครับถาดรับน้ำมันนะครับนี่นะครับถาดรับน้ำมันน้ำมันจะตรงไหนเราปิ้งย่างครับจะมีรูอยู่ซึ่งน้ำมันจะไหลลงรูนี่ครับเจ้ารูเนี่ยก็จะอยู่ด้านข้างนี่นะครับตรงนี้ซึ่งเราสามารถใช้ถาดเนี่ยครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อเป็นตัวเก็บน้ำมันครับเวลาเรานั่นก็ออกมาล้างครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้แล้วก็มีคู่มือครับคู่มือบางๆครับเป็นคู่มือนะครับบางมากครับอย่าเรียกว่าเล่มนะครับมีอยู่ประมาณ4แผ่นครับเหมือนA4 2แผ่นนะครับแล้วก็พับคู่มือนี่นะครับคู่มือการใช้งานอิเล็กทริกกริลนะครับ KW308 นะครับคู่มือเป็นภาษาไทยนะครับมีวิธีการใช้นะครับนี่นะครับโอเคตัวนี้เป็นกระจกนะครับตัวฝาครอบเป็นกระจกแล้วก็มีเป็นคล้ายผ้าครับมาคุมตรงข้างๆเวลาไม่ใช้เราก็เก็บได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดไปทีนึงตอนทดลองใช้นะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ลองแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดกระทะนิดนึงครับเนื่องจากของใหม่ครับเราต้องมีล้างกันนิดนึงบอกเลยพี่เขาว่าเรียนไม่ติดกระทะเลยอ่ะนะครับเนี่ยดามที่แฟนผมพูดนะครับเมื่อกี้นี้เพื่อนๆก็คงได้ยินนะครับผมไม่ต้องพูดนะครับเนื่องจากตัวกระทะนี่เป็นเหมือนแบบเทฟลอนนะครับแล้วก็ตรงหม้อที่เป็นหม้อซุปนี่นะครับนี่นะครับเราก็ประกอบฝาแล้วนี่ประกอบฝาจะเป็นอบไอ้น้ำมีรูระบายความร้อนนะครับฟังเสียงครับนี่เราปิ้งเนื้อครับอยากกินเนื้อย่างเกาหลีครับแต่เราก็ได้แค่เนื้อย่างเกาเหลาของไทยๆนี่แหละครับนี่นะครับดูนะครับนี่คือที่เราจะกินกันวันนี้นะครับ
ข้าวคนละถ้วยครับไรเบอรี่ถ้วยหนึ่งแล้วก็หอมมะลินะครับแล้วก็นี่อุปกรณ์ปิ้งย่างวัตถุดิบแล้วก็ผักที่เราจะเอามาต้มนะครับนะครับฟังเสียงครับเสียงจี่นะครับคงต้องพอแค่นี้ครับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเปอร์วิชัยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ